ท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้าจะมีการจัดงานมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2567นะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยก็จะมีการคัดเลือกคนที่เรียกว่าเป็นผู้นำด้านศิลธรรมสร้างคุณงามความดีให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับจัดมาตั้งแต่ปี2548นะสำหรับรางวัลนี้วันนี้พูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านมาสดในรายการนะครับท่านแรกครับพลเอกมังกรโกสินเสนีประธานกรรมการอำนวยการฝ่ายคฤหัสถ์นะครับและอีกท่านนะฮะคุณสุรัตน์วงชางศิลป์ก็เป็นหนึ่งในผู้เข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี67นี้สวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียนถามท่านมังกรเลยนะคะว่ารางวัลเสาอโศกเนี้ยค่ะมีที่มาที่ไปยังไงคะเริ่มแรกผมขอชี้แจงที่มาที่ไปก่อนนะครับเพราะว่ารางวัลนี้เราทำขึ้นจากโดยผู้ริเริ่มคือสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศไทยแห่งประเทศทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนะโดยมีพลเอกธงชัยเกื้อสกุลท่านเป็นนายกสมาคมเราได้ดำเนินการมาหลายปีแล้วนะครั้งนี้เป็นครั้งที่9ซึ่งจะจัดในวันที่24พฤษภาคม2567สำหรับความเป็นมานั้นเราต้องการค้นหาบุคคลที่เป็นต้นแบบทางพระพุทธศาสนาคือที่มีคุณงามความดีทำคุณประโยชน์ให้กับทางพระพุทธศาสนาการคัดเลือกเราก็จะมีคณะกรรมการคัดเลือกหลังจากนั้นเราก็จะจัดงานเริ่มแรกนี่เราจะจัดงานที่เขาเรียกว่าศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเมื่อจัดไปแล้วทีนี้สถานที่มันค่อนข้างจะไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่เราก็เปลี่ยนสถานที่ไปนะอาจจะเป็นพุทธมณฑลบ้าง oh. นะที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับที่สโมสรกองทัพบกก็เคยจัด oh. นะครับผมแต่มีช่วงที่ไม่จัดครั้งนึงคือช่วงโควิดตอนนั้นนะนั้นแน่นอนจัดไม่ได้คนเยอะแยะจัดมีปัญหานะเสร็จแล้วเราก็หมุนเวียนก็จัดสถานที่ต่างๆมาหลายที่จนครั้งสุดท้ายที่จะจัดในครั้งที่9นี้คือที่หอประชุมนะหอประชุมมวก48พรรษาค่ะนะครับแล้วรอบนี้จัดที่ไหนครับท่านเช่นเดียวกันนะที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยครับนะเป็นวิทยาลัยสงฆ์นะครับวันที่อะไรนะวันที่24วันศุกร์ที่24พฤษภาคมอ๋อก็สุกนี้ที่จะถึงนี้สุกหน้าที่จะถึงนี้นะครับนี่คือหลักการของการจัดงานแต่ละปีก็คัดเลือกเยอะไหมฮะคัดเลือกประมาณ100ถึง150คนอ๋อนะฮะอย่างพี่สุรัตน์เองเนี่ยนะฮะก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมของพี่สุรัตน์เคยมาคุยในรายการนะฮะก็ทำคลินิกรักษาโรค1บาทนะฮะแล้วก็ยังมีโอ้คอร์สเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาเยอะแยะเลยรู้สึกไงบ้างฮะได้รับการคัดเลือกนี่เป็นครั้งแรกมั้ยฮะกับเป็นครั้งแรกที่ได้รับรางวัลจากสมาคมผู้ทำประโยชน์เพื่อพุทธศาสนานะครับเพราะว่าผมเคยจัดคอร์สปฏิบัติธรรม700กว่าครั้งบางทีเราก็ไปออกโรงทานตามวัดปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ส่งเสริมพุทธศาสนาไม่ว่าจะไปกฐินพระป่ามากมายประมาณเกือบร่วมประมาณ20ปีแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้รับรางวัลรู้สึกดีใจครับที่สิ่งที่เราทำโดยไม่ได้หวังสิ่งใดนะทำให้คืนอาจจะมองเราว่าเป็นตัวอย่างที่ดีก็ต้องขอขอบคุณสมาคมนะครับนะครับที่ว่าเหมือนกับเป็นการปิดทองหลังพระทำให้เรามีความตั้งใจที่จะเผยแพร่พุทธศาสนาและที่สำคัญการปฏิบัติธรรมมันทำให้เราเป็นคนที่ว่าอยู่ในศีลในธรรมเป็นคนไม่ใจร้อนเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายรู้จักอภัยรู้จักให้อภัยกับผู้อื่นด้วยนะครับค่ะมีอะไรที่อยากจะฝากถึงเยาวชนคนรุ่นหลังไหมคะครับก็อยากจะฝากครับว่าจริงๆแล้วการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะศาสนาพุทธศาสนาพุทธสอนให้คนแบบมีเหตุมีผลเพราะพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้เราเชื่อเรื่องโชคลาภหรือบุญวาสนาอะไรเพราะว่าต้องการให้เราได้รู้ธรรมะของพุทธเจ้าเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับตัวเราเพื่อเราแก้ทุกข์ทางใจได้ด้วยเมื่อเราแก้ทุกข์ทางใจเราก็จะเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมไม่ผิดศีลผิดธรรมแล้วก็เป็นคนดีของประเทศชาติด้วยครับครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญอีกท่านนึงนะฮะวันนี้เข้ามาทางสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โฟนอินนะครับดร.เสริมวุฒิ
สุวรรณโรจน์นะฮะท่านนี้เป็นประธานจัดงานมอบรางวัลอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับคุณเสริมบุตรครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคือเรียกคุณเสริมบุตรคนอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าบอกว่าชาวกล้วยชากังราวนี่แหละท่านนี้แหละนะก็มาเป็นประธานจัดงานนะครับเข้ามาช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างครับคุณเสริมบุตรครับในโครงการส่งเสริมศิลปธรรมนี่นะครับก็จะมีช่วยกันหลายประการนะครับตั้งแต่เรื่องของการนำเด็กนะครับชวนเด็กแล้วก็ผู้ที่ชาวพุทธนะครับให้มีความเข้าใจในพุทธศาสนาเบื้องต้นนะครับในเรื่องของศีล5ครับที่เราทำอยู่ขณะนี้นะครับครับก็จะมีการส่งเสริมเรื่องคุณธรรมศีลธรรมเนี่ยไปตามโรงเรียนต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรนี่เราส่งเสริมเกือบ 100% นะครับคือเข้าทุกโรงเรียนนะครับที่ส่งเสริมเบื้องต้นนะครับในโครงการสาวตกเนี่ยครับท่านครับก็เรียกว่ามีทั้งสนับสนุนด้านกิจกรรมต่างๆแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยเข้ามาสู่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับอยากฟังอะไรถึงคนรุ่นใหม่หน่อยไหมครับเพราะว่าทำกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กๆเยอะเลยครับอันนี้เรามีหลายจังหวัดนะครับจังหวัดนนทบุรีนี่ 100% นะครับครับ 100% นี่คือหมายถึงโรงเรียนประถมเนี่ยครับก็จะเข้าโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนะครับนำการศึกษาเด็กก็จะคือกิจกรรมของเราก็จะง่ายๆครับประการที่หนึ่งคือให้เด็กมีความกตัญญูต่อบิดามารดาต่อครูบาอาจารย์แล้วก็กตัญญูต่อชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์นะครับโดยมีท่านพลเอกธงชัยเกื้อสกุลเนี่ยคอยเป็นพี่เลี้ยงอยู่นะครับต้องขออภัยว่าต้องขอเอ่ยนามท่านท่านคอยเป็นพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลานะครับในยุคสังคมปัจจุบันนี้นะครับท่านครับผมอยากให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็ครูบาอาจารย์ด้วยนะครับว่าเราจะต้องนำศีลธรรมเนี่ยกลับมาให้กับเยาวชนของชาติซึ่งเราจะเห็นได้ปัจจุบันเนี่ยในชาติของเราเนี่ยขาดตรงนี้ครับผมเอาละฮะท่านผู้ชมฮะก็เป็นเรื่องราวที่เราจะได้พูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับงานนี้นะฮะพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี67นะครับก็งาน24พฤษภาคมในการมอบรางวัลครับถูกต้องครับนะครับวันนี้เวลาจำกัดจริงๆนะต้องกราบขออภัยอาจจะคุยต่อได้เพียงเท่านี้นะฮะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากครับ